กับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการส่องหุ้นเปิดสายเลยนะครับ026786761แล้วก็เข้าไปถามใน Facebook นะครับเอก Investment นะครับเข้าไปที่ไลฟ์สดตอนนี้ครับถามตรงคอมเมนต์มาเลยนะครับไปดูคำถามก่อนครับคุณโกบิ STARBF นะครับแนวต้าน STA ไปดูในบทความวันนี้เลยนะครับที่จะออกคืนนี้ครับของวันพรุ่งนี้เขียนถึงพอดีครับมีหลายเรื่องที่น่าสนใจลองเข้าไปดูในเว็บไซต์เอก Investment นะครับRBF นะครับ RBF แนวรับอยู่ที่ 7.5 แนวต้านอยู่ประมาณ 8.2 ครับคุณดำรงศักดิ์ CBG 97ซื้อไว้97เหรอแนวรับแนวต้านแนวต้านอยู่101-102ครับแนวรับอยู่ไว้91ครับคุณกลุ่มไฟแนนซ์ตัวไหนแนวโน้มดีที่สุดครับและชอบตัวไหนที่สุดขอบคุณครับโอ้โหพอดีคุณถามทั้ง STA และกลุ่มการเงินเนี่ยคืนนี้ผมจะเขียนเรื่องพวกนี้พอดีถ้าคุณสนใจคุณเข้าไปดูในเว็บไซต์เอก Investment นะครับคุณเข้าไปอย่างนี้นะครับกล้องซูมมานิดหนึ่งนะครับคือคุณต้องเข้าไปแล้วก่อนเข้าเนี่ยสัก4 ทุ่มนะถึงจะลงนะครับคุณต้องกดเข้ามานี้ถ้าไม่เคยเข้าสมัครสมาชิกแล้วต้องใส่ชื่ออีเมลนะและใส่เบอร์โทรศัพท์พอกรอกเสร็จเนี่ยคุณติ๊กยอมรับเงื่อนไขยังไม่เสียเงินนะไม่ต้องกลัวกดสมัครสมาชิกเสร็จแล้วเขาจะยิง OTP ไปที่เครื่องมือถือคุณและคุณเอา OTP ในเครื่องมือถือคุณมากรอกคุณก็จะเข้าเว็บไซต์ได้มีหลายคนเข้ามาถึงขั้นตอนนี้ไม่ยอมกดพอไม่กดมันก็ยิงเข้ามือถือนะครับมันจะดูฟรีประมาณ5วันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณดูเนี่ยมันก็ฟรีอยู่แล้วครับนะครับยกเว้นคุณเคยกรอกมาแล้วเคยเข้าไปแล้วนะครับอันนั้นเขาไม่ให้สิทธิ์เขาให้สิทธิ์ดูฟรีครั้งเดียวนะครับหมายถึง5วันนะครับก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์เอก Investment เพราะผมจะเขียนเรื่องของไอ้กลุ่มการเงินวันนี้กับตัวของSTA คืนนี้พอดีคุณเอกชัยกับคุณอำนาจเสียงซ่าครับเจ้าหน้าที่ช่วยดูด้วยนะครับเขาคอมเมนต์มาว่าเสียงซ่าเข้าใจว่าเสียงผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์นะเสียงซ่านะเปิ้ลกับแปะดูด้วยนะคุณยุไทยคมขอรับแนวต้านคุณยุนะครับคุณยุไทยคมนะฮะดูกราฟหน่อยครับเข้ากราฟหน่อยครับแนวต้านอยู่ประมาณ 6.2 แนวรับอยู่ประมาณ5บาทครับคุณกิจจา WHA ทุน3บาทตอนนี้เป็นขาลงแล้วหรือยังคืออย่างนี้ต้องทำเข้าใจขาลงขาขึ้นเนี่ยทามมิ่งของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าขาลงขาขึ้นดูแค่2วันบางคนบอกอาทิตย์หนึ่งบางคนบอกเดือนหนึ่งบางคนบอกปีหนึ่งมันตอบไม่เหมือนกันพูดง่ายๆถ้าคุณดู2เดือนตอนนี้ยังไม่ขาลงถ้าคุณดูอาทิตย์หนึ่งตอนนี้ขาลงแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณไพรัต STGT IPO ราคา 3-4 น่าสนใจไหมครับพอได้ครับคุณยุทธปริ้น PRINC แนวรับแนวต้านแนวรับนะครับอยู่ที่3บาทแนวต้านอยู่ประมาณ3.60 บาทครับคุณอะไรอ่ะสุวัฒน์เกษม CCET ทุนบาท54เก่งกำไรได้ไหมครับเฉยๆครับคุณเพนนี TKN แนวรับแนวต้านแนวรับอยู่ 8.5 แนวต้านอยู่ที่11.40 บาทคุณสมเกียรติแอดวานซ์เข้ารับตอนนี้ได้ไหมไม่ได้ครับคุณสมเกียรติกลุ่มนิคมเข้าได้ไหมอาทิตย์นี้ยังไม่ได้ครับคุณกมลแนวโน้มกลุ่มรับเหมาและแนวรับแนวต้านจะดีกว่าตลาดแต่ถ้าตลาดลงก็จะแย่ด้วยแนวรับแนวต้านสเตคอนแนวรับอยู่15บาทแนวต้านอยู่ที่ประมาณ17บาทแล้วก็16.40 บาทครับอ่ะวันนี้เวลาเหลือเยอะนะสายเชิญนะฮะอ้าวสายกลับไม่มีเลย026786761แล้วก็
ใน Facebook นะฮะคุณเข้ามาในเอก Investment นะครับแล้วก็เข้ามาใน Facebook นะครับแล้วถามที่ไลฟ์สดตอนนี้นะครับก็ระหว่างรอคำถามนะก็ประชาสัมพันธ์หน่อยเสาร์ที่1ถึง2ส่งไอ้สัมมนา Advanced Technical ขึ้นอีกทีครับเสาร์ที่1ที่2เนี่ยเสาร์ที่1สิงหากับที่2สิงหาเนี่ยนะครับผมจะจัดการวิเคราะห์ทางเทคนิคชั้นสูงที่สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์แต่ตั้งใจไว้ว่าจะรับ20คนแล้วก็ใครมาแรกๆเนี่ยก็จะให้นั่งที่หน้านะคือพยายามจัดปกติงานสัมมนาเราจะจัดเป็นเหมือนนั่งคุยแต่นี่จะจัดเหมือนห้องเรียนแต่จะเรียนเหมือนเรียนรายคนน่ะไม่รู้ว่าอธิบายยังไงเพราะว่าจะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเคล็ดลับจริงๆเนี่ยมันคืออะไรทำความเข้าใจไง2วันเนี่ยเรียนเคล็ดลับกันอย่างเดียวไม่ได้แน่นนะคือผมพยายามเซตเวลาไม่แน่นเพราะปัญหาคืออะไรรู้ไหมปัญหาถ้าจะให้คุณเอาไปใช้ได้ผลเนี่ยคุณต้องยอมรับมันต้องยอมรับมันผมเลยพยายามเซตให้หลวมๆไม่เหมือนตอนสอนเบสิกเทคนิคนะจะเซตไว้แน่นๆเพราะมันคือทฤษฎีมันคือการเรียนรู้ใครสนใจเนี่ยต้องโทรไปนะครับ0812433344แล้วมีคนสนใจแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าพอเต็มผมก็ปิดอ่ะเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะสอนบ่อยแล้วก็ไม่ตั้งใจจะสอนเยอะอยู่แล้วถามว่าทำไมไม่ต้องสอนบ่อยหรือไม่ต้องสอนเยอะเอาตรงๆเลยนะฮะไม่มีอ้อมค้อมรู้หลายคนมันใช้ไม่ได้ผลนะเอาแค่นี้รู้หลายคนมันใช้ไม่ได้ผลนะครับเอาสายมาแล้วครับเชิญครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะครับค่ะขอสอบถามอาจารย์นะคะครับคือเป็นนักลงทุนยาวนะคะถือเฉพาะแบงก์อย่างเดียวนะคะครับ3แบงก์ตัวใหญ่3ตัวนะคะครับกรุงไทย SCB KBank แล้วก็ BBL นะคะครับราคาอยู่แถวๆประมาณ200ทั้งนั้นเลยนะคะถือมานานมากแล้วหลายปีนะคะจะถามว่าตอนนี้ให้ทำยังไงดีคะค่ะจะรอฟังทางทีวีนะคะผมไม่เข้าใจเดี๋ยวก่อนครับขอไม่ต้องอย่าเพิ่งรอฟังงานทีวีครับอยากคุยด้วยครับอย่าเพิ่งวางสายครับค่ะประเด็นแรกคือประเด็นแรกเอาสมมติไทยพาณิชย์ก็แล้วกันผมกดกราฟอยู่นะครับ160บาทนะคะตอนซื้อตั้งใจจะทำอะไรครับคือกินปันผลอย่างเดียวไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วตอน160บาทปันผลกี่บาทครับตอนนั้นหรือคะก็เขาก็จ่ายปีละ2ครั้งแบบนี้แหละค่ะเข้าใจฮะจ่ายประมาณกี่บาทครับมี4ครั้งนึง4บาทกว่า5บาทอะไรทั้งปีแล้วประมาณเท่าไหร่ครับทั้งปีประมาณ 5-6 บาทค่ะสมมุติ5บาทนะครับตัดภาษี5บาทจาก160บาทแล้วมันคุ้มยังไงอะฮะถ้าเป็นลงทุนระยะยาวคือตอนนั้นก็ถือไว้นะฮะแล้วก็คือก็คล้ายๆว่าเก็บไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ผมเข้าใจคือคุณพี่บอกว่าซื้อเพื่อถือยาวถูกไหมฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าสมมติผมฝากแบงค์เนี่ยถ้าดอกเบี้ย 3% 4% 5% แล้วมันเซฟผมก็จะถือยาวแต่ผมยังคิดไม่ออกไอ้160บาทได้ปันผล5บาทมันคุ้มยังไงอะฮะมันถ้าคิดดอกคิดดิวิเดนด์ยิลด์มันได้แค่ 2% 1%ตอนนั้นฝากแบงค์มันได้เยอะกว่าหรือเปล่าฮะสมัยนั้นแบงค์ก็ได้นิดหน่อยอะค่ะก็คือตอนนั้นมันปี2012 2013อ่ะฮะถ้าราคา160อ่ะตอนนั้นผมเข้าใจว่าถ้าฝากแบงค์นะหรือซื้อพันธบัตรรัฐบาลบางรุ่นนะมันจะได้เยอะกว่า 2% นะฮะทำไมมาซื้อแบงค์อะฮะคือมันไม่คือตอนนั้นคือตอนนั้นลงทุนแต่ธนาคารอย่างเดียวนะฮะซื้อ3แบงค์ใหญ่ก็ไปเรื่อยๆคือตอนนี้ก็ทิ้งไปเรื่อยๆจนณปัจจุบันนี้มีข่าวนี้ขึ้นมาก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะต้องทำยังไงบ้างหรือเปล่านะฮะถ้าให้เรียนตรงๆคือมันช้ามากอะครับที่คุณพี่มาถามตอนนี้คือดิฉันก็ทราบว่ามันช้ามันช้ามากเพราะฉะนั้นแต่ว่าให้อยู่เฉยๆใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับผมไม่กล้าตัดสินใจให้ครับอ๋อคือตอนนี้มันราคามัน70บาทค่ะแล้วคุณติดราคา160สมมุตินะฮะเท่าที่คุณเล่าเนี่ยค่ะก็คือลอสไปแล้ว 60-70% นี่ข้อแรกข้อที่2ตอนซื้อมันไม่เหมาะสมในการถือยาวไงคือมันจ่ายปันผลแค่ 2% แต่คุณบอกว่าจะซื้อเพื่อเอาปันผลมันฟังแล้วเลยงงไงคือผมก็เลยกังวลณขณะนั้นคือก็ไม่เชิงว่าจะรอปันผลอย่างเดียวนะฮะคือเราก็หวังแคปิตอลเกนด้วยนะฮะแต่ว่ามันกลัวจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่รู้ผมเดาถูกหรือเปล่านะครับด้วยความเคารพจริงๆคือซื้อไป160จริงๆจะเอาแคปิตอลเกน
พอดีมันลงมาเรื่อยๆเลยไม่กล้าคัดเพราะกลัวเสียเงินอันนั้นเป็นเหตุผลด้วยค่ะอันนั้นไม่ใช่เป็นการลงทุนระยะยาวครับอันนั้นคือพี่ติดหุ้นครับถ้าเป็นแบบที่ผมเล่าอันที่2เนี่ยคือพี่ติดหุ้นครับแล้วพี่ไม่กล้าตัดสินใจกลัวขาดทุนนะค่ะถ้าเป็นแบบแรกผมไม่กล้าตัดสินใจให้ผมคิดว่ามันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ที่พี่อ้างเอางี้ดีกว่าแต่ถ้าเป็นแบบที่2พี่เข้าไปเก็งกำไรแล้วพี่พลาดอ๋อค่ะก็ต้องตัดสินใจแล้วครับอ๋อค่ะครับคอมเมนต์ได้เท่านี้แหละครับค่ะครับขอบพระคุณค่ะครับขอบพระคุณครับคือที่อยากให้ไม่ได้ให้แกวางสายเพราะอย่างนี้คือพยายามไล่ตักกะไงไม่ใช่ต้องการเบรกแกนะเพราะไม่ได้รู้จักแกด้วยนะครับกำลังไล่ตักกะเพื่อให้คนที่ฟังเนี่ยเขารู้ด้วยบางทีมันไม่จริงหรอกไอ้เรื่องปันผลเพราะว่าไอ้เรื่องของการลงทุนระยะยาวเพราะว่าตอนที่เราลงทุนเนี่ยบางทีเราไม่ได้คิดเลยนะแต่พอติดไว้แล้วขาดทุนเยอะเราพยายามหาเหตุมาใส่ผลเข้าใจนะฮะหาเหตุมาใส่ผลมันก็ยิ่งสร้างให้เราติดหุ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจริงๆเหตุผลในการเราซื้อครั้งแรกมันไม่ใช่อันนี้ก็แค่เป็นกรณีศึกษาให้ท่านอื่นฟังด้วยนะครับคุณช้างหนุ่มสัมปทานรถไฟฟ้าสีเขียวสรุป BTS ได้ต่อสัมปทานแล้วยังได้แล้วไม่ใช่ไม่รู้ไม่ได้ตามเลยอ่ะถามนักวิเคราะห์ดิคุณอิสเรศเล่นบล็อกไหนอ่ะลิเวอร์พูลเมื่อคืน 1-1 แม่อิสเรศลิเวอร์พูลด้วยไม่เป็นไรเท่าไหร่นะ 0-0 ใช่ไหมอะไรนะ 0-0 เขาบอกว่าเขาจะไปชนะ2นัดรวดที่แมนซิคุณชานชัยขอแนวโน้ม Land and House Land and House Land and House แนวโน้มไม่น่าขึ้นนะครับเพราะตลาดลงคุณโนดาม่าขอแนวโน้มซุปเปอร์ขอแนวโน้มซุปเปอร์อาจจะขึ้นครั้งสุดท้ายค่อยเลิกหรือเลิกเลยก็ได้อันนี้ไม่แน่ก้องพยายามซูมที่กราฟอะครับทุกคนทางบ้านจะได้เห็นด้วยครับคุณคูเฟรส OSP ขอแนวรับหน่อยเดี๋ยวนะฮะแนวรับอยู่ที่ประมาณ3975ครับคุณสิริพิชยาแนวโน้ม AWC น่าจะตามตลาดครับโอกาสลงมีมากกว่าขึ้นครับโอ้ตอนนี้คำถามเริ่มเยอะแล้วครับขอคนละตัวแล้วนะครับคุณวิเคราะห์ CHGระยะสั้นยังไม่เด่นครับคุณชูชาติ CPR แนวรับแนวต้าน CPR นะครับแนวรับอยู่65แนวต้านอยู่70ครับคุณน้องแนวรับแนวต้าน PF แนวรับ40ตังค์ครับคุณยศลานรอบนี้ TFG มีโอกาสถึง6บาทไหมประมาณอาจจะไม่ถึงครับคุณประเสริฐเป็นการคาดการณ์นะครับคุณยศรันอาจารย์ครับถ้าเขาเรียนคอร์สที่กำลังจะเปิดจะได้หุ้นแบบที่อาจารย์บอกให้ซื้อในเว็บไซต์เลยได้ไหมคนละเรื่องผมกำลังจะสอนวิธีตกปลาผมกำลังจะสอนวิธีตกปลานะจะสอนวิธีคุณไปวิเคราะห์หุ้นเองว่าตัวไหนขึ้นตัวไหนลงแต่ถ้าจะเรียนว่าวันนี้ซื้อตัวไหนเป็นสมาชิกในเว็บไซต์นะคนละเรื่องกันนะครับคุณสมัครอมตะแนวรับแนวต้านแนวรับอยู่ที่ประมาณนะครับ15บาทแนวต้านอยู่ที่17บาทครับคุณนาวิน CPR ตอบไปแล้วนะครับคุณ ATA รู้สึกตอบไปแล้วคุณสมสงแนวโน้มเบมดีกว่าตลาดแต่ตลาดลงก็ลงด้วยครับคุณกมล TQM ก็แถวนี้น่าจะเต็มเกินแล้วครับคุณพรทิพย์อิตาเลียนไทยแนวรับแนวต้านแนวต้านอยู่ประมาณบาท30ครับแนวรับอยู่ที่บาท17แล้วก็สุดท้ายครับคุณอะไรเนี่ยสุวรรณาเกษมการบินไทยน่าเข้าไหม
เอางี้ดีกว่าผมคิดอย่างนี้นะการบินไทยถ้าดูเทคนิคอลนะใน1เดือนนะเทคนิคอลนะถ้าไม่บาทหนึ่งก็6บาทอ่ะคุณลองไปดูไม่บาทหนึ่งก็6ถึง7บาทถ้าไม่บาทหนึ่งนะเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะลองดูเอาละครับเวลาหมดครับหมดเวลาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ